นนฉลองเกิด NONTTANONT Birthday Sport Party พาแฟนคลับแข่งกีฬาสีอบอุ่นสนุกและประทับใจมากสำหรับกิจกรรมNONTTANONT Birthday Sport Party ของนักร้องหนุ่ม NONTTANONT นนทนนที่จัดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมณ MCC Hon The Mall Life Store งามวงวานซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนๆของหนุ่มนนได้ร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ27ปี4มีนาคมในแบบการแข่งขันกีฬาสีชนิดที่เรียกว่าศึกนี้สีของข้าต้องชนะนนฉลองวันเกิดเคนวงซิลโอ๊ตปราโมทนนบอสจีฟดาวโอเกะซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น4สีได้แก่น้ำเงินส้มแดงและเขียวมีแฟนๆของแต่ละสีที่เตรียมพร้อมจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายขบวนพาเหรดการตกแต่งสแตนเชียร์ของแต่ละสีรวมไปถึงเชียร์ลีดเดอร์ที่ซุ่มซ้อมกันมาอย่างพร้อมเพรียงและที่ขาดไม่ได้คือกองเชียร์แต่ละสีที่รวมพลังเสียงเชียร์กระหึ่มไปทั่วทั้งฮอนนนฉลองวันเกิดอาร์ม SLAPKISS และพีทเดอะ38 Year Ago นำทีมสีฟ้าเปิดมาด้วย2พิธีกรคนเก่งอย่างดาวณัฐพัฒน์สอนหรือดาวโอเกะและดีเจอุ่นภาคภูมิมารับหน้าที่เอนเตอร์เทนภายในงานอย่างสนุกสนานแต่ละสีที่ขนกองทัพมาเดินขบวนพาเหรดจะมีศิลปินร่วมค่ายมาประจำแต่ละสีสีแดงนำโดยโด SLAPKISS สีฟ้านำโดยอาร์ม SLAPKISS และพีทเดอะ38 Year Ago สีส้มนำโดยต้นธนสิทธิ์และสีเขียวนำโดยปิ่น SLAPKISS นนฉลองวันเกิดปิ่น SLAPKISS นำทีมสีเขียวนนทนนพร้อมด้วยศิลปินรุ่นพี่ที่แสนสนิทอย่างโอ๊ตปราโมทและเคนวงซิลเดินทางฝ่ากองเชียร์เสมือนนายกอบต.พร้อมผู้ติดตามมาเปิดงานท่ามกลางเสียงกรี๊ดของกองเชียร์ทั้ง4สีนนฉลองวันเกิดนนใส่ชุดจัดเต็มมาเปิดงานหลังจากนั้นก็เข้าสู่ศึกการแข่งขันของเกมที่ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ละสีเตรียมตัวมาดีและเต็มที่กันมากๆปิดท้ายด้วยกีฬาแข่งชักเกยเยอร์ระหว่างนนทนนที่มีสมาชิกร่วมทีมเป็นศิลปินประจำแต่ละสีโดยแข่งชักเกยเยอร์กับบอสจีฟและทีมผู้ติดตามงานนี้คนทั้งฮอนจะร่วมใจเชียร์ใครกันดีนนฉลองวันเกิดบอสจีฟร่วมแข่งชักเกยเยอร์จบท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตของ NONTTANONT ที่ได้นำเพลงสุดฮิตมามอบความสุขและความสนุกให้กับแฟนๆไม่ว่าจะเป็นพิงโตริม Not Romanticมีผลต่อหัวใจและทุกนาทีที่สวยงามนนฉลองวันเกิดมินิคอนเสิร์ตจากนนนอกจากนี้บอสจีฟยังเซอร์ไพรส์ด้วยการถือเค้กพร้อมเพื่อนพ้องศิลปินท่ามกลางเหล่าคนรัก NONTTANONT ที่ร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday กันทั้งฮอนนนฉลองวันเกิดเรียกว่าทำเอาแฟนๆที่มาร่วมงานวันนั้นถึงจะเหนื่อยจากการแข่งกีฬาแต่ก็ได้รับความสุขความสนุกและรอยยิ้มแล้วยังอิ่มบุญกลับบ้านกันไปทุกคนโดยรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานนี้มอบให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการอีกด้วยไฮโซลินลี่ด่ายับเอิร์กแฉเดือดไม่สำนึกผิดพี่แตงโมพูดถูกจะไม่ให้เหยียบย่ำกูอีกคนที่ตายไปแล้วมึงนั่นแหละที่ทำเขาโกงกู34ล้านยังก่อนหนี้ให้อีก10ล้านยังกินหรูอยู่สบายไม่สำนึกผิดไฮโซลินลี่สุดทนด่าเดือดเอิร์กเลเดอเรอร์แชยับเกินคำว่าคนจะไม่ให้มาเหยียบย่ำกูอีกไฮโซลินลี่วันมณีพรสวรรค์นักแสดงสาวเชื้อสายเวียดนามสัญชาติลาวหลังเคยแจ้งความเอาผิดเอิร์กเลเดอเรอร์เน็ตไอดอลนักธุรกิจหนุ่มหลอกเงินไป34ล้านบาทและยังมีผู้เสียหายถูกหลอกอีกจำนวนมาก
ล่าสุดวันที่8มีนาคม2566ไฮโซลิลลี่ออกมาโพสต์เดือดถึงเอิร์กโดยระบุข้อความว่าลี่ขอเสียมารยาทใช้คำพูดหยาบคายกับคนที่โกงหนู34ล้านแล้วสร้างหนี้ให้หนูอีก10ล้านหนูขอใช้วาจาหยาบคายเฉพาะบุคคลนี้คนเดียวหนูขอโทษต่อสังคมที่หนูมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่หนูได้พิจารณาแล้วว่าหนูไม่ควรอ่อนแอให้คนอย่างมันมาขู่หนูหนูจะสู้มันด้วยความจริงทั้งหมดที่มีถ้ามันเป็นมารหนูก็จะเป็นมารหนูจะเป็นมารจะทำทุกวิถีทางเอามันมาชดใช้กรรมให้ได้ค่ะหนูรู้ว่าสิ่งที่หนูพูดหรือพฤติกรรมที่หนูทำออกไปโดยการใช้อารมณ์มันไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นอาจจะมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับมันหนูจะขอยอมรับผลแต่หนูจะไม่ยอมให้คนเลวแบบนั้นมาสร้างภาพหลอกลวงประชาชนได้อีกมันยังสร้างภาพกินหรูอยู่สบายในไอจีโดยไม่สำนึกความผิดเจตนานี้มันคือพฤติกรรมที่มันเคยทำเพื่อหลอกลวงประชาชนและหนูจะไม่ยอมให้ใครตกเป็นเหยื่อเหมือนที่หนูได้ตกเป็นเหยื่อมันเพราะสิ่งที่มันทำมันเกินคำว่าคนโดยในคลิปไฮโซลินลี่สุดทนด่ายับเออโกงเงินไป34ล้านยังมีหน้ามาหาว่าใส่ร้ายป้ายสีมึงอีกมึงหลอกเงินกูไปจริงหลอกเงินประชาชนไปจริงทุกคำออกจากปากกูล้วนเป็นความจริงขอโทษกูไม่ใช่คนเดิมที่จะให้มึงมาเหยียบย่ำกูได้อีกมึงหลอกเงินกู34ล้านยังสร้างหนี้ให้กูอีก10ล้านกูได้วัคซีนทำให้กูเป็นลิลลี่สไตล์เกิดขึ้นมาใหม่กูจะไม่ยอมให้มึงมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีกูเงินที่กูให้มึงไปมึงใช้ให้มีความสุขมึงโกงเงินประชาชนมึงใช้ให้มีความสุขกูไม่โศกเศร้าเสียใจให้มึงมาเหยียบย่ำกูหรอกคนที่ตายไปแล้วมึงนั่นแหละที่ทำเขาพี่แตงโมได้พูดว่ามึงเป็นโรคมโนหรือเปล่าใช่กูพูดเลยมึงคือโรคมโนภูดวกวนไปมามึงกล้าพูดหรือเปล่าว่ามึงหลอกเงินกูเคยพูดไหมว่าจะคืนเงินกูไฮโซลินลี่ยังบอกอีกว่าจะมาฟ้องกูเหรอมาสิคะเงิน34ล้านมันยังน้อยไปนะหนูยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมให้ขายอีกหลายใบตัวหนูทั้งหมดมีมูลค่า10ล้านนะพี่หนูยังมีอสังหาริมทรัพย์อีกหลายห้องขายได้หลาย10ล้านมึงมาโกงกูได้มึงมาโกงกูได้อีกนะเว้ยมึงอย่าได้ดูถูกกฎหมายไทยกูจะไม่ยอมให้มึงอยู่อย่างมีความสุขกูไม่เคยไปยุ่งกับใครก่อนอิงลั่นขอเป็นรัฐบาลพักเดียวเศรษฐายันพร้อมขึ้นเวทีปราศัยช่วยพทหาเสียงอิงลั่นขอเป็นรัฐบาลพักเดียวชนน่านย้ำต้อง310เสียงกำจัดระบอบประยุทธ์เศรษฐายันพร้อมขึ้นเวทีปราศัยช่วยเพื่อไทยหาเสียงเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่9มีนาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพักให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายแลนด์สไลด์310เสียงของพักเพื่อไทยว่าเป็นการตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่เราต้องมุ่งมั่นเพราะ310เสียงจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งแข็งแรงสามารถที่จะกำจัดระบอบประยุทธ์ให้ออกไปได้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่วางไว้และต้องไปถึงเป้าหมายให้ได้ด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการประกาศเป็นรัฐบาลพรรคเดียวของพรรคเพื่อไทยว่าจริงๆอยากเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกล้มด้วยสว.ไม่สามารถถูกแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยสว.เราอยากเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งนายกรัฐมนตรีได้โดยประชาชนเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่เคยพูดไว้ทุกเวทีจริงๆเราต้องช่วยกันที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยประกาศเรื่อง310เสียงเป็นเรื่องใหญ่มากต้องมีทั้งหัวหน้าเลขาพรรคนายเศรษฐาและทุกคนที่ต้องช่วยกันทุกจุดเราไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียวเพราะนี่คือการใหญ่มากๆเราต้องเดินหน้าเต็มที่นางสาวแพทองธารกล่าว
นางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าส่วนที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ร่อนจดหมายเชิญชวนทั้งสองขั้วการเมืองก้าวข้ามความขัดแย้งนั้นเราไม่ได้มองหาความขัดแย้งอยู่แล้วส่วนเรื่องการจับมือทางการเมืองนั้นยังเร็วไปมากที่จะบอกว่าเราจะร่วมกับใครทั้งนี้เรามองหาคนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยเหมือนกันอุดมการณ์เรื่องปากท้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้งด้านนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีการออกจดหมายขอลางานชั่วคราวโดยไม่รับเงินเดือนกับทางแสนสิริเพื่อมาช่วยพรรคเพื่อไทยปราศัยหาเสียงช่วงการเลือกตั้งว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องที่แฟร์กับทุกคนเพราะการที่ตนเดินมาสู่สนามการเมืองเราก็อยากทุ่มเทให้เต็มที่กับการเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อถามว่าจะได้เห็นนายเศรษฐาและนางสาวแพทองธารขึ้นเวทีปราศัยของพรรคที่จอพิจิตรและพิษณุโลกช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเป็นเรื่องของการนำเสนอนโยบายที่ผ่านมานางสาวแพทองธารและทีมงานทำไว้ดีแล้วตนแค่เข้ามาเป็นตัวเสริมซึ่งตนพร้อมจะขึ้นเวทีปราศัย